วิธีการฮาร์ดรีเซ็ตนะครับใน Windows CE 6.0 DSiC DS3 นะครับวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตคือการคลีนเครื่องนะครับในกรณีที่เครื่องมีการช้าแฮงค้างหรือรวนนะครับวิธีก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับวิธีการทำนะครับให้กดปุ่มเซนนะครับเซนสีเขียวนะครับชี้อยู่นะครับกับลูกศรลงพร้อมกันนะครับกดค้างนะครับพร้อมกันนะครับกดค้างไปเลยนะครับแล้วจิ้มรีเซ็ต1ทีแล้วปล่อยนะครับกดค้างไว้นะครับจะขึ้นคำว่า clean boot นะครับเพื่อจะทำการ clean boot นะครับข้อมูลจะหายหมดนะครับข้อมูลสำคัญที่เราเก็บไว้ในเครื่องลูกค้าต้องทำการแบ็กอัพเก็บไว้นะครับอัพหรือแบ็กอัพลง SD card นะครับหลังจากเครื่องทำการรีบูทเสร็จแล้วจะให้เราทำการคาลิเบตหน้าจอนะครับแล้วก็จิ้มตามกระบาดเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับในการฮาร์ดรีเซ็ตหรือคลีนเครื่องนะครับ DSiC DS3 Windows CE 6.0 ครับ